สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงทุกคนนะคะวันนี้ขอรีเช็คทั้ง2ทีมก่อนนะคะผู้เข้าแข่งขันวันนี้มีสังกัด93นะคะครบไหมคะครบแล้วกด1หน้าแชทนะคะแล้วก็86ขอเสียง FC 93กดเลข1ค่ะขอเสียง FC 86กดเลข2ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการประกาศเรียกคนนะคะก็อัญเชิญดีเจทุกท่านนะคะขึ้นบนคิวเพื่อกดประกาศกันก่อนนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์กันก่อนที่กิจกรรมเราจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเชิญเลยค่ะทีมไหนครบแล้วแจ้งพี่หอมหลังไมค์ด้วยนะคะที่ตรงนั้นเป็นเช่นไรจะเหงาหรือเปล่าเมื่อเธอหลับตาไร้ดาวมืดมนหนึ่งใจทุกทนหนึ่งใจของคนที่ไม่ชินยังคิดถึงเพียงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะตอนนี้ทีม93นะคะและ86นะคะก็พร้อมแล้วนะคะขอยืนยันอีก1รอบนะคะ FC 93กดเลข1ค่ะ86กดเลข2อันไหนกดพร้อมกัน1 2ใครจะมากกว่ากันดูพลังหน่อยวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้น ก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันโตวาทีอย่างเป็นทางการเลยนะคะวันนี้ก็มีนัยยะสำคัญเลยก็คือมีหัวข้อว่ามีแฟนแบบไหนดีกว่ากันระหว่างหัวแก่กับหญ้าอ่อนยูเซอร์คิดว่าทีมไหนเป็นหัวแก่ทีมไหนเป็นหญ้าอ่อนตอบถูกนี่มีรางวัลให้จากหัวสังกัดเลยนะคะหัวแก่ใครคะหัวแก่93
ทำไมถึงคิดว่าวัวแก่93อ่ะดูจากตรงไหนอ่ะหน้าตาอายุส่วนสูงน้ำหนักโอเคค่ะก็ระหว่างนี้นะคะก็ทีมงานอัญเชิญดีเจผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะแนะนำตัวละครจะแนะนำผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะคะที่เข้าแข่งขันวันนี้นะคะก็พบกับสังกัด93นะคะนั่นก็คือวัวแก่นั่นเองนะคะนำทีมโดยดีเจพี่ลิ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ลิ้นค่ะและลูกทีมเป็นผู้ชาย2คนนะคะได้แก่พี่เซียนตินะคะแล้วก็พี่โจค่ะมีผู้ชายแล้วก็ต้องมีผู้หญิงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะผู้เข้าแข่งขันอีก2ท่าน2สาวสวยนะคะน้องลิตาและน้องดาวจาก93ค่ะสวยเวอร์โอเคค่ะและทีมที่2นะคะที่เข้าร่วมแข่งขันวันนี้นะคะก็สังกัด86นะคะทีมอะไรคะย่าอ่อนนั่นเองนะคะนำทีมโดยหัวสังกัดนะคะ86นะคะคุณโอคิชินะคะหรือเสี่ยโอผู้น่ารักดีเจฝ่ายชายนะคะผู้เข้าแข่งขันคนที่1และคนที่2นะคะคือดีเจพังพรนะคะแล้วก็ดีเจดันจังใช่ไหมคะต้นจังแล้วก็อีก2ท่านผู้หญิงก็คือน้องนดน้องหนอนนะคะแล้วก็น้องพลอยซี่ค่ะวันนี้พร้อมหรือยังที่จะสู้กันคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญขึ้นบนเวทีได้เลยดีกว่านะเอาหัวสังกัดก่อนเอาหัวทีมก่อนนะคะหัวทีมก็เชิญพี่ลิ้นเราจะให้ใครขึ้นก่อนคะในลองเลยนี่ลองว่ามาซิว่าอยากจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายขึ้นก่อนคะ86 93นะคะก็86 93นะคะก็จะเป็นฝ่ายค้าไอ้ฝ่ายเสนอนะคะฝ่ายเสนอส่วน86ก็จะเป็นฝ่ายค้านนั่นเองนะคะหัวแก่กับย่าอ่อนอย่าหลงเด็ดขาดนะคะหัวแก่กับย่าอ่อนนะคะเป็นฝ่ายสนองด้วยไม่ได้ค้านพร้อมกันหรือยังเลิศเลยโอเคค่ะพร้อมกันแล้วเชิญเลยได้ไหมคะพร้อมกดขึ้นคิวได้เลยอยู่กันไหมคะค่ะโหวตละคะโหวตใช่ไหมต้องให้ฝ่ายเสนอขึ้นก่อนค่ะฝ่ายเสนอเชิญฝ่ายเสนอขึ้นมาก่อนคือเราจะสลับกันใช่ไหมคะสลับกันระหว่างเสนอสนองไปเรื่อยๆวันบายวันเนาะสวัสดีค่ะพี่ลิ้นสวัสดีค่ะเช็คอ่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะโอ้ตื่นเต้นมากเลยเหมือนได้ย้อนกลับไปสมัยม.ปลายตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากเลยแอบลุ้นจริงๆวันนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะวันนี้ทีมงานโทรเข้ามาว่างไหมโสดไหมพอดีว่าเพิ่งเลิกกับแฟนพอดีก็เลย อยากรู้ว่าวันนี้จะทำให้พิธีกรเนี่ยประธานเนี่ยคนเนี้ยจะเลือกหัวแก่หรือว่าย่าอ่อนนะคะนั่นไงโอเคนั่นไงคาใจแล้วคิดว่าเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ก็คาใจอยู่เหมือนกันแหละใช่ไหมไม่มีใครหรอกคบคนเดียวสมัยนี้ยิ่งอายุเยอะต้องคบเยอะๆเผื่อแบบว่าเลือกออกแล้วมาดูกันกลัวแก่หรือย่าอ่อนใช่พร้อมหรือยังพร้อมครับมา
พร้อมแล้วนะคะคนละ3นาทีใช่ไหมคะ3นาทีนะคะโอเคค่ะสลับคิวให้เลยขออนุญาตกดเรียกคนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มัวแต่เตรียมตัวมี VIP ด้วยเดี๋ยวนะ กราบสวัสดีทุกท่านทุกผู้ทุกหมู่เหล่านะครับท่านประธานผู้ดำเนินรายการท่านขันทุกๆท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆคนท่านนายกอบต.นะครับอบจ.เกษตรอำเภอแล้วก็ท่านอื่นๆที่ไม่ได้มาณที่นี้นะครับเราคุยเผื่อๆไปก่อนเผื่อจะมีใครตามเข้ามานะครับกราบสวัสดีไปยังหัวสังกัดทุกๆท่านด้วยนะครับยติของเราวันนี้วัวแก่ดีกว่าหญ้าอ่อนชื่อยติก็สนับสนุนกันอยู่แล้วนะครับว่าของที่มันมีมานานมันเป็นออริจินอลมันย่อมที่จะมีอายุการใช้งานที่บ่งบอกถึงคุณภาพมันถึงอยู่มานานได้ขนาดนี้ไม่งั้นตายตั้งแต่3ขวบแล้วแกมาขนาดนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่สปช.ป.2ไปจนถึงปี2มหาลัยเพื่อซิ่วอีก3ปีมีประสบการณ์โชคชนสร้างเนื้อสร้างตัวไต่เต้าขึ้นมาจากเสื้อผืนหมอนใบนั่งสำเภาไทยมาจากเมืองจีนดังนั้นแล้วนะครับเปรียบประหนึ่งของคนมีอายุเปรียบคนมีอายุนะฮะเปรียบชายมากอายุเป็นโคถึกเชี่ยวชาญศึกประสบการณ์นั้นมากหลายอัญญาอ่อนนั้นอาหารของวัวควายถ้าคิดได้เชิญโคขุนโพนยางคำกินบุฟเฟ่ท่านจะเนื้อละครับคงไม่มีใครจ่ายตังค์เพื่อกินหญ้าเน้นไปเล็มเอาตามสนามบอลก็ได้หาได้ทั่วไปนะครับแต่คนที่มากประสบการณ์เหมือนมะพร้าวที่กรัดมันนะครับคั้นออกมาเป็นกะทิได้หอมหวานถึงแม้ว่าคอเลสเตอรอลสูงไม่เป็นไรกูมีตังไปเบิร์นออกได้นะครับเปรียบชายมากอายุเป็นดังคอนโดที่พร้อมเข้ามาอยู่อาศัยนะครับชั้นบนมีสระว่ายน้ำชั้น3มีฟิตเนสวงจรปิดพร้อมมีบัตรต่อเข้าให้เรียบร้อยเปรียบหญ้าอ่อนเด็กหนุ่มๆมหาลัยเป็นหอพักนักศึกษาไม่มีอะไรกินแต่มาม่าคบป๋าป๋ากินชาบูชิหรือแพงกว่านั้นก็ได้ครับท่านประธานนี่เป็นแค่ข้อดีนี่เป็นแค่ข้อดีของคนที่อายุมากกว่านะครับเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวคนอายุมากมีข้อดีกว่ายังไงเดี๋ยวคุณดูท่านประธานหัวสังกัดของผมสมบัติในบ้านมีอะไรที่ตอนนี้เนี่ยพร้อมนำเสนอแล้วนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะครับกับทีมของเรานะครับ93วัวถึกไม่ใช่แก่ธรรมดากราบสวัสดีครับขอบคุณนะคะพี่ลินก็นั่นก็คือยตินะคะของวัวแก่นั่นเองนะคะวัวแก่เขาบอกว่าสุนทรพจน์เยอะกวีเยอะก่อนเยอะเพราะอะไรคะอาบน้ำร้อนมาก่อนเรียนก่อนคุณอีก ที่สำคัญนะคะคบคนแก่อิ่มค่ะมีบ้านอยู่มีรถขับมีอาหารคิดดูถ้าชอบสบายนะเลือกเถอะโอเคค่ะคำว่าแก่จริงๆคำว่าแก่เนี่ยไม่เจ็บแก่ประสบการณ์แก่ความสวยยิ่งสวยยิ่งแก่ไม่เห็นหรอพี่เขาบอกว่าเหมือนมะพร้าวที่แบบนะอยากกินเลยกะทิข้นเนี่ยโอเคค่ะเชิญหัวหน้าประธานคนฝ่ายเสนอใช่ไหมคะคุณโอกิชิโอเคนะคะสวัสดีค่ะคุณโอกิชิโอเคไหมฮัลโหลHello สวัสดีครับเซฮายเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะใช่ครับผมบอกให้พี่รออยู่ทางช้างเผือกอ่ะพี่ทางช้างเผือกครับเห็นเขาพูดตะกี้แบบเขาพูดถึงเรื่องโบราณเนี่ยผมก็เลยแบบยกนวนิยายมาเล่ากันหน่อยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนวนิยายเด็กรุ่นใหม่กันด้วยนะวัวอ่อนนะคะหญ้าอ่อนโอเคพร้อมนะคะเชิญค่ะอ่ะประกาศไปติดขอประกาศสักครู่นะครับก็อย่างที่พี่ลิ้นพูดไป
ครับมุมมองผมว่าคนแก่ครับเขาไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยแข็งแรงสำหรับผู้ชายครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ไม่ค่อยฟิตมาถึงความขยันนะครับคือผมว่าบางทีอายุอ่ะมันก็เท่านั้นนะครับผมเคยเจอคนแก่นิสัยเด็กก็เยอะไปนะครับผมก็เห็นแบบว่าเขาก็ยังมีความที่แบบว่าเฮ้ยยังแบบนิสัยแบบเด็กๆอ่ะผมมองว่านะครับอย่างคำสุภาษิตโบราณนะครับที่บอกว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่แก่ผมไม่เคยเห็นตลาดหรือว่าร้านอาหารร้านไหนเอาไก่แก่มาแกงหรือทำอาหารเลยนะครับงั้นก็แปลว่าไก่แก่มันไม่มีคุณภาพครับไก่ตะกอนอ่อนเคยมีไหมครับมะพร้าวน้ำอ่อนเฮ้ยก็มีนี่หว่าไม่ดีมะพร้าวแก่ดิงงเองงงเองนะครับก็คือหมายความว่ามะพร้าวอะครับมันก็กินตอนอ่อนกินตอนแก่ไปมันก็ติดหนังฟันนะครับเขื่อผมขอถามอีกเรื่องนึงนะครับว่าเราจะหาคู่ชีวิตหรือว่าจะหาพิพิธภัณฑ์ครับผมมีแฟนครับไม่ได้มีไว้เก็บของเก่าครับมีไว้เพื่อเก็บของใหม่ถ้างั้นไซส์ไลน์เขาจะไม่พูดดีกว่างั้นมหาลัยอาเทียบกันง่ายๆนะครับเทียบกันง่ายๆว่ามหาลัยโรงเรียนกับบ้านพักบางแคใครเข้าเยอะกว่ากันครับใช่ไหมครับพูดกันง่ายๆก็คือตามเนื้อผ้าครับอะไรแก่เก่าก็ควรจะเก็บไว้นะครับไม่ใช่เหมือนหัวรถจักรครับมันไม่วินเทจกับประเทศไทยฉะนั้นครับยติของผมคือกินของอ่อนดีต่อสุขภาพดีต่อกระเพาะดีต่อฟันแล้วก็ดีต่อชีวิตด้วยครับ กินเด็กคือนิพพานถ้ากินพวกขึ้นคานอ่ะไม่ค่อยดีนะครับ โอ๊ยโทษหลุดไป นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือคบเด็กมันอย่างที่เขาบอกว่าคบเด็กกินมาม่าคบคนชรากิน MK ผมมองว่ากินชราครับไม่ได้กิน MK หรอกครับเพราะมันหลบเมียมาหาจิ๊กอะครับอย่างมากก็กินพวกซื้อซุกี้หมูกระทะไปกินตามห้างตามบ้านอย่างเงี้ยครับนะครับผมว่าคือสุภาษิตมันก็คือแค่สอนใจในยุคเก่าเราอยู่ในยุคใหม่ครับยุคโมเดิร์นครับทุกอย่างมันมาอะแดปต์กันได้ฉะนั้นครับเอาหมดแล้วทำไมพี่ออบอกว่าแก่อ่ะพี่ออพูดหลายพี่ออนะจะไว้หน้าประธานบ้างนะคะแต่ก็ไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าประธานเนี่ยหน้าเด็กเด็กขนาดไปจีบเด็กยังติดเลยอ่ะโอเคนี่ก็หอมปากหอมคอไปนะคะกับหัวหน้าทีมระหว่าง2สังกัดระหว่างหญ้าแก่และเอ้ยงัวแก่และหญ้าอ่อนด้วยค่ะขออภัยนะคะต่อไปเราก็มาเจอกับลูกทีมดีกว่าเรามาดูว่าลูกทีมเนี่ยจะเด็ดสักแค่ไหนนะคะมาเราเริ่มต้นกันด้วยผู้หญิงก่อนทำไมเป็นเลดี้เฟิร์สอ่ะทำไมไม่เป็นผู้ชายก่อนน่ะนี่คือเมืองแห่งสุภาพบุรุษโอเคขอเสียงสวัสดีค่ะน้องลิตาค่ะฮัลโหลน้องลิตาอยู่ไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะน้องอายุเท่าไหร่นะคะอายุ24ค่ะแฟนยังไม่มีนะคะพี่โอ้จี๊ดนะสำหรับใครที่ชอบนอริตาก็ส่งของขวัญได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูความคิดของเธอกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับฝ่ายเสนอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียูเซอร์นะคะเดี๋ยวขอประกาศก่อนนะคะจะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากก็ขา
สวัสดียูเซอร์ทุกคนนะคะกราบสวัสดีนะคะกราบสวัสดียูเซอร์ทุกคนในที่นี้นะคะแล้วก็สวัสดีหัวสังกัดของทุกๆสังกัดด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดีเบตกันในเรื่องผัวแก่หนูท่องมาคำเดียวเลยผัวแก่ผัวแก่ดีกว่าแน่นอนค่ะลิต้าอยากจะบอกนะคะว่าเขาบอกว่าผัวแก่เนี่ยเรานะอย่างตัวลิต้าเองนะเคยคบเด็กโอ้ยลิต้าว่าแบบอะไรก็ไม่เข้าที่อะไรก็ไม่ดีสักอย่างอ่ะทำข้อสอบได้ไหมไม่เกี่ยวเลยจะบอกว่าแก่กว่าเนี่ยแก่กว่าคือเด็ดกว่าแก่กว่าอย่างที่พี่รินบอกเลยค่ะแก่กว่าแก่ประสบการณ์โชคชนคล่องแคล่วว่องไวสั่งอะไรได้อย่างนั้นทั้งใหญ่ทั้งยาวเด็กหรอจะบอกว่าเด็กแล้วไงยิ่งเป็นผัวแก่ที่มีแม่ยายแก่แม่ผัวแก่มากยิ่งชอบเลยค่ะเอาแบบว่าทรัพย์สมบัติเยอะๆขอสมบัติเยอะๆจนๆไม่เอาแก่กว่าไม่ได้หมายว่าเด็ดเอาแล้วเด็กกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเด็ดนะคะของแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่คนค่ะพอดีลิต้าเคยเจอแต่แก่ๆ และเด็ดแก่กว่ากระเป๋าหนักเข้าใจไหมดูสังกัดหนูดูสังกัดหนูแก่ๆทั้งนั้นเอ้ยไม่ใช่เด็ดๆทั้งนั้นจากประสบการณ์ของลิตาในช่วงอายุตลอดอายุ24ปีมานะคะเคยกินเด็กแค่ครั้งเดียวสาบานได้ค่ะว่าไม่อร่อยมันออกแนวแบบจะไม่สุกจะไม่สุกจะออกขมๆนิดนึงไม่อร่อยชอบอะไรแก่ๆงอมงอมค่ะจะบอกว่าไอ้ที่แก่เนี่ยนะคะพวกแก่ๆดูแลตัวเองมีเยอะแยะไปเดินควงคนแก่แล้วไงนึกว่าได้พ่ออีกคนดีค่ะเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไปไหนเป็นคนติดบุพการีใช่เอาไม่ดีตรงไหนอะโอ้ลิต้าอยากจะบอกเลยนะว่าผัวแก่นี่แหละดียิ่งแม่ผัวแก่มากๆยิ่งดีช่วงทรัพย์สมบัติของช่วง2อายุนะที่แม่ผัวทำมาตลอดทั้งชีวิตของแม่ผัวนะคะแล้วมันก็จะต้องเอามาให้กับผัวเราพอผัวเราแก่นะคะผัวเราก็เตรียมจะตายทรัพย์สมบัติของทั้งแม่ผัวและของเราเอายังพูดไม่จบเลยไม่เป็นไรค่ะพูดไม่จบเดี๋ยวเราก็จะมีผู้หญิงอีกคนนึงนะคะมาช่วยเสริมทัพให้ตรงนี้นะคะก็จริงอย่างที่น้องเขาบอกอ่ะนะคะว่ายุคนี้แล้วเนี่ยคือแบบอะไรๆมันก็ลำบากค่ะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยค่ะอยู่แบบสวยๆสบายแล้วก็มีผัวแก่ที่เด็ดเลี้ยงเอาหรือว่าฝ่ายสนองหรือฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านหน้าเด็กเนี่ยคือแบบถ้ามีตังก็มาพูดได้ลองดูแต่เขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีว่าเขาจะเลือกคนแก่หรือว่าเขาจะเลือกคนเด็กกว่าพร้อมหรือยังอีกคนนึงจาก86ค่ะอีกคนนึงค่ะขึ้นมาเลยฮัลโหลทีมงานของฝ่าย8686ฝ่ายค้านนะคะอยู่ไหมคะน้องพังพรค่ะหรือว่าเอาน้องนอนๆก่อนโอเคน้องนอนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนอนมาเป็นไม่เอาน้องดีกว่าเนาะน่าจะรุ่นใกล้ๆกัน32นะเขา32ปีจริงเหรอคะหน้าเด็กมากจริงค่ะใช่ค่ะโอ้ยนี่26แล้วค่ะ26แล้วก็เลยค่อนข้างที่จะตรงกันเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะอะไรที่ค่อนข้างที่จะสื่อกันได้ในเรื่องของย่าอ่อนย่าอ่อนอะไรแบบนี้เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะผ่านมาอย่างโชคโชนแล้วนิดนึงเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วกันนะพร้อมนะคะค่ะไปเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีประธานด้วยนะคะแล้วก็สวัสดียูเซอร์ทุกท่านนะคะอ่านชื่อหนอนนุ่นนะคะ
ก็อย่างที่บอกนะคะยติของวันนี้ผู้แก่หรือว่าย่าอ่อนนะคะก็แน่นอนนะคะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยเวลาเลือกแล้วก็จะเลือกเฮ้ยเราจะเลือกคนแก่ดีหรือว่าเราจะเลือกคนที่เด็กกว่าดีจริงๆแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนแก่ส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าเฮ้ยคนแก่รวยยิ่งแก่ยิ่งรวยงานการยิ่งดีจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะเคยเห็นไหมคะว่าคนแก่ก็ทำงานไปวันๆมีตังก็ใช้จ่ายไปแต่ว่ามันไม่ได้รวยอย่างที่คิดนะคะคือเคยคิดเหมือนกันนะคะว่าคบคนแก่แล้วมันจะต้องรวยมันจะต้องเปตะเปาเลยบางคนแม่งยิ่งแก่ยิ่งงกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาเสนอย่าอ่อนทุกวันนี้ผู้หญิงอย่างเราใช่ไหมคะก็มีศักดิ์ศรีก็ทำงานเองอะไรเองได้แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องแบบไปนั่งพึ่งหาผู้ชายเสมอไปมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นป้าและอีกอย่างนะคะย่าอ่อนสมัยนี้นะคะบางคนก็เป็นลูกคนมีกระตังนะคะเรียนโทเมืองนอกมาอย่างดีก็ไม่ได้แปลว่าย่าอ่อนนะคะเขาจะต้องมาเกาะเรากินเสมอไปแล้วอีกอย่างเนี่ยผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มโตแล้วใช่ไหมมีความคิดนู่นนี่นั่นคือเอาง่ายๆอ่ะถึงแม้ว่าจะดูเด็กแต่ว่าความคิดโตๆก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าแก่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นในอีกอย่างเนี่ยย่าแก่ดีๆมันก็เหลือน้อยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนผู้หญิงคนอื่นเนี่ยลากไปมีครอบครัวกันหมดแล้วผู้หญิงอย่างเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคว้าคนมีครอบครัวแล้วมาเป็นแฟนหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยย่าแก่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าวัวแก่เนี่ยมันไม่โอเคแล้วอะค่ะสมัยนี้เราก็ต้องดูย่าอ่อนที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนแรกของกันและกันอะไรประมาณนี้ค่ะย่าอ่อนยังไงก็น่ารักกว่าเขาจะมีโมเมนต์งุ้งงิ้งกุ้งกิ้งซึ่งไอ้พวกแก่ๆมันไม่ทำอะค่ะมันจะคีบลูกมันจะคีบคูลอยู่ตลอดเวลามันน่ารำคาญเข้าใจไหมคะคือจริงๆนั้นเนี่ยคบย่าอ่อนมันจะน่ารักตรงที่เขาจะคอยปนมีบัตรแพทวีเขาจะน่ารักเขาจะมีสถานที่เก๋ๆเขาจะมีความอินดี้เขาจะมีงานอดิเรกทำเยอะแยะเขาจะมีความน่ารักที่คนแก่ไม่มีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์นะคะถึงแม้ว่าจะมีแฟนแล้วหรืออะไรแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กๆก็น่ารักอยู่ดีอะค่ะคือน่าจะรู้นะคะว่าลูกเทพเนี่ยเป็นอะไรน่าเรียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเทพคริสเตียนหรือว่าเทพซิลินอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้ประธานเนี่ยคิดนิดนึงว่าเฮ้ยเลือกย่าอ่อนอ่ะมันจะมีโมเมนต์น่ารักมันจะกุ๊กกิ๊กงุกงิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวัวแก่ก็คือวัวแก่นะคะก็คิดดูแล้วกันว่าอยู่รอดมาได้จนอายุป่านนี้แล้วยังหาแฟนไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีข้อเสียอะไรล่ะค่ะจริงๆนะคะไม่อยากจะพูดจริงๆถ้ามันอยู่ได้มาจนป่านเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผู้หญิงเขาไม่เอาอ่ะอันนี้ฝากไว้ค่ะบ๊ายบายได้ยินไหมคะฝ่ายเสนอเขาบอกว่าอายุแก่แล้วอยู่รอดมาจนป่านนี้แล้วยังไม่มีใครเอาเจ็บปวดไหมคะพี่ปีใหม่จริงๆพี่ปีใหม่นี่เป็นคนที่อายุไม่เยอะนะคะแต่หน้าไปแล้วเป็นเพราะว่าประสบการณ์ทำงานเยอะมากเลยค่ะนะคะดูเดือดมากเลยอ่ะก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีมันก็ดีคือทั้งสองอ่ะมันก็ดีหมดอ่ะมันยังไม่เห็นข้อเสียเลยแต่มันก็ดีหมดนะต่อไปเชิญผู้สนับสนุนนะคะรายต่อไปเลยแล้วกันนะคะของฝั่งเสนอนั่นเองพี่มาเฟียโมโจค่ะสวัสดีค่ะย้ำนะคะว่าคนละ3นาทีเท่านั้นนะคะ3นาทีโอเคสวัสดีครับสวยสวัสดีค่ะสุดหล่อว้ามีเมียยังคะอายุนี่มันน่ารักจริงๆฮะพี่มีเมียยังคะอะไรเมียนะมีแต่ผมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลคือมีเพิ่มนั่นไงหนูกำลังจะพูดพอดีเลยว่าเนี่ยคนแก่ก็ดีตรงที่ว่ามีได้หลายคนเฮ้ยก่อนอื่นนะฮะขอบอกน้องๆที่เป็น FC ของผมนะครับรบกวนอย่าอัดเสียงเดี๋ยวตายนะขอบพระคุณท่านประธานในพิธีมากขอบพระคุณนะครับฉันก็เชิญพี่มาเฟียโมโจแถลงได้เลยค่ะโอเคก่อนอื่นนะฮะก็สวัสดีน้องๆนะครับขอกระชากอารมณ์แป๊บหนึ่งใสๆเนาะใครที่ไม่เบาลำโพงเบานะครับเดี๋ยวกูจะเล่าความข่าวของชีวิตจริงให้พวกมึงฟังCome on baby Woo!ตามที่เขาบอกกันไว้ว่าวัวแก่คือผมได้ยินเมื่อกี้ว่าโอเคล่ะเด็กก็มีฐานะแล้วใช่เว้ย
ถูกต้องสมัยนี้แต่ละคนนะฮะช่วงอายุไม่ได้บอกว่าฐานะมันเป็นตัวกำหนดหรือไงแต่ผมขอลากคุณเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อผสมพันธุ์แพร่เผ่าพันธุ์คุณเคยเห็นไหมครับไซส์ไลน์ที่ราคาสูงที่สุดอาจจะไม่เคยเข้าไปเข้าใจว่าย่าอ่อนอาจจะไม่มีตังค์ไปกินเข้าใจคือผมทานแล้วอร่อยมากอายุไม่ได้น้อยไซส์ไลน์เด็ดๆน้องครับไม่ใช่มหาลัยนะฮะทำงานแล้วมีอายุแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือประสบการณ์ที่เคยผ่านมาปกติมัน1ต่อ1ใช่ไหมชาย1หญิง1ใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยชาย5หญิง5สนุกสนานบันเทิงมีน้องๆ อยู่ด้วยครับมีน้องๆวัยรุ่นที่เป็นย่าอ่อนไปเคี้ยวไซส์ไลน์อายุเยอะสงสารไว้ตรงนี้เลยเจอของจริงอย่าเรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำแค่จามก็หลุดแล้วคือสงสารเราต้องมานั่งสอนไอ้หนูใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้สุดท้ายพี่มันไม่ขึ้นทำยังไงช่วยผมทีอ่ะมึงรับไปทำให้พี่เขาสบายใจซึ่งการสืบพันธุ์หรือการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เพศชายอย่างพวกเราฮะทำให้ผู้หญิงถึงฝันฝันทำให้ผู้หญิงได้สิ่งที่อยากได้ทำให้ผู้หญิงมีความสุขทั้งกายและใจโดยที่เธอไม่ต้องคิดอะไรเรื่องการทำงานอีกเลยเธออยากทำงานทำไปแต่สิ่งที่ผู้ชายอย่างพวกเราทำมีอายุคืออะไรครับทำให้เขามีความสุขทั้งกายและใจส่งเธอขึ้นสวรรค์ทุกวันคืนรักนะแป๊บนะโทรหาเด็กก่อนแล้วขอบคุณของขวัญทุกชิ้นด้วยนะครับแต่จะบอกจริงนะฮะด้วยใจจริงเลยวัวแก่อย่างผมมองเห็นหญ้าอ่อนที่พยายามจะไปขบวัวตัวเมียแก่ๆหรือไก่สาวแก่ๆที่บอกไก่สาวแก่ๆทำไมไม่มีคนแดกเขาเก็บไว้ผสมพันธุ์เขาไม่ได้ไว้แดกเก็บวัวแก่ตัวนี้ไว้ในใจด้วยนะสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมสนุกกับวัวแก่ทุกครั้งอย่าลืมป้องกันนะจ๊ะด้วยรักจากวัวแก่ไม่รู้ว่าวัวแก่ฝั่งนั้นจะมีโสดหลงเหลือพอที่จะเป็นพ่อพันธุ์ให้ประทานได้บ้างไหมเพราะว่ากันไปอายุเยอะแล้วก็แบบนี้แหละน้องๆต่อไปเรามาเจอกับฝ่ายค้านกันเลยแล้วกันนะคะผู้สนับสนุนคนที่2เชิญค่ะใครเอ่ยดีเจผู้ชายเชิญขึ้นมาข้างบนเลยนะคะเชิญเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยดีเจพังพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีแฟนหรือยังคะสวัสดีครับยังไม่มีครับก็เป็นย่าอ่อนที่รอแบบว่าวัวแก่อย่างต้องการรอวัวแก่อย่างพี่แบบว่าพี่น้ำที่ มากินนะครับฮะเดี๋ยวนะย่าอ่อนที่รอแบบว่าพังพรพี่เขาบอกว่าเก็บไว้รอผสมพันธุ์ใช่ไหมครับผมไม่รอแล้วอ่ะพี่พังพรพูดแบบนี้นะทำลายโอเคค่ะวันนี้พังพรเตรียมตัวมาพร้อมนะคะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมากเหมือนกันโอเคกลัวจะได้ผัวเด็กไปแล้ววันนี้จริงๆอ่ะผัวจะเสร็จย่าอ่อนเนี่ยโอเคเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับสวัสดียูเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับพี่เขาก็มาหากันเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับผมดีเจพังพรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาดีเบตกันนะครับผมได้หัวข้อเป็นย่าอ่อนนะครับผมลองคิดดูนะครับยูเซอร์ทุกๆคนนะครับเรามีแฟนเด็กดียังไงเหมือนกับที่เขาเปรียบเปรยนี่แหละครับวัวแก่แล้วเป็นไงต่อครับหนังเหนียวเอามาทำไรได้ปะถามจริงเราไม่รู้ว่าเขาพุนแล้วด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าเขาพุนแล้วหรือเปล่าแล้วคือแบบว่าเฮ้ยแล้วเราแบบว่าจะไปกินส่วนไหนอ่ะขาก็ไม่มีให้กินละแล้วยิ่งแก่ไปนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับยิ่งคนที่แก่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าแบ
ถ้าเป็นผู้หญิงแก่ๆเงี้ยไขมันมันจะแบบว่าเวลาเขาท้องแล้วอะไรเงี้ยครับไขมันมันจะลงที่ขาที่พุงอะไรเงี้ยแล้วครับคุณชอบไหมครับแบบว่าคนที่แบบว่าอ้วนขาลงพุงอะไรเงี้ยแก่ๆนะครับเวลาเอางี้ดีกว่ายูเซอร์เวลายูเซอร์ดู AV เนี่ยถ้าผมให้เลือกเนี่ยให้ไปดู AV ป้าแก่ๆเนี่ยกับแบบว่าให้ไปดูแบบว่าโซล่าเอาอีเนี่ยยูเซอร์จะเลือกใครครับยูเซอร์ต้องเลือกโซล่าเอาอีป่ะถูกต้องไหมครับเออแล้วงี้ครับมีแฟนเด็กยังไงสำหรับผมนะครับเวลาเราเครียดใช่ไหมสมมุติผมเป็นเด็กมหาลัยผมไม่คบเด็กมัธยมนะครับผมรู้สึกว่าเวลาผมเครียดเนี่ยมันจะดูแบบว่าพอผมมาหาเขานะครับมันจะดูกุ้งกิ้งฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงสักพักนึงก็จะขึ้นเตียงแล้วครับผมนะครับมันจะดูฟุ้งฟิงกุ้งกิ้งงุ้งงิ้งแล้วแน่นอนครับมันจะอ๋อมันไปนอนเขาแบบว่าแบบเครียดไงก็ไปนอนแบบว่าหลับฝันดีกอดกันสบายๆน่ารักฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเฮ้ยนะครับแล้วก็แบบว่าเรารู้สึกว่าคนที่เป็นเด็กเนี่ยเวลาเราจะทำกันบ้านไหมคือเวลาคนแก่ๆใช่ไหมสมมุติเป็นผู้ชายแก่เนี่ยทำกันบ้านอ่ะยูเซอร์ว่าแบบว่ามันจะเหี่ยววะหมายถึงหนังหนังจะเหี่ยวติดตัวไหมเวลาทำกันบ้านเวลาช่วยทำกันบ้านเนี่ยอ่ะน้องครับนี่นะครับ1บวก1เท่ากับ2นะครับถ้าลองดูแล้วถ้าสมมุติเราเป็นคนที่แก่เองอ่ะแบบว่าเราก็ไม่ได้แก่มากใช่ไหมแล้วเราไปสอนเด็กๆมัธยมเนี่ยน้องครับไม่ทราบว่าแบบว่า1บวก1เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาบวกกันเนี่ยรับรองว่าได้มาเพิ่มอีก1แน่นอนนะครับ นะครับก็แบบว่าประมาณนี้เลยนะแต่จริงๆแบบว่าเรื่องขานะอีกเรื่องอนาคตเนี่ยถ้าสมมติแบบว่าอุ๊ยหมดเวลาแล้วอะพูดไม่ทันน่ะไม่เป็นไรประมาณนี้เลยครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคะฝ่ายเสนอเห็นลีลาของฝ่ายค้านแล้วยังไงเขาว่าเด็กอ่ะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอ่ะโดยเฉพาะหน้าเด็กแบบนี้นะคะดีมากอายุไม่ต้องไปสนใจค่ะคบเด็กเยอะๆเวลาคบเด็กมันจะงงแงงี่เง่าแล้วแบบมันจะทำให้เราเนี่ยมีหยักสมองเพิ่มขึ้นนะคะก็คือคิดแต่เรื่องมันอย่างเดียวเออผ่านไปแล้วนะคะกับ1ทีมนะคะฝ่ายค้านก็ผ่านกันไปแล้วต่อไปก็มาฝ่ายเสนอกันบ้างนี่เป็นดีเจผู้หญิงใช่ไหมคะน้องดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หลอนสวัสดีค่ะน้องดาว น้องดาวเคยมีแฟนแก่ไหมคะเคยมีแฟนแก่มาเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแฟนเด็กมาด้วยค่ะก็เลยจะรู้ถึงความแตกต่างอะค่ะวันนี้เราก็มาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างผู้ชายแก่นะคะและก็แฟนเด็กน้อยนะคะน้องดาวตอบแบบผู้รู้จริงเลยเชิญค่ะ3นาทีนะคะค่ะยังไงก็ต้องขอสวัสดียูเซอร์ทุกๆคนด้วยนะคะชื่อดีเจรีอานะคะชื่อเล่นชื่อดาวนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าอยากกดติดใจนะคะก็กดตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าเราเบาๆพอไม่อยากอ่อยเด็กมากค่ะไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทำไมถึงชอบกินพี่ดาวพี่ไม่เคยแบบอุ๊ยน้องมาให้พี่กินสิไม่ค่ะเด็กๆต้องจับเขมือบนะคะแล้วพี่บอกว่าย่าแก่เนี่ยขาติดไขมันดูขาพี่นะคะน้องดูขาพี่นะคะดูขาพี่นะคะแป๊บนึงนะคะดูขาพี่นะคะขาพี่มีไขมันนะคะมีไขมันส่วนที่แบบว่าส่วนไหนนี่คะไม่มีเลยเห็นไหมจะมาบอกว่าอ้วนย้อยนี่ยังไงคะแล้วบอกว่าแก่แล้วเนี่ยพุนแล้วหรอรู้จักไหมคะเด็กๆรู้จักวิธีที่เขาทำอย่างนี้ไหมคะขมิบแอนขมิบรู้จักไหมคะทำเป็นไหมคะแล้วอย่างที่บอกนะคะวัวแก่เนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเข้าโรงเรียนมาก่อนรอเรือเนี่ยค่ะชนะเลิศค่ะรู้ไหมคะต้องสอนไหมคะรอเรือค่ะ
ฟังไว้นะคะเด็กๆจำเจ๊เป็นตัวอย่างมึงเด็กตอนนี้อนาคตมึงก็แก่เท่ากูแล้วมึงก็จะรู้ว่าทำยังไงเนี่ยเด็กถึงจะสนใจเราจำไว้นะคะลูกๆเวลากดเวลาวิชวนยูเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบนิดนึงแล้วก็ที่บอกว่าเนี่ยเขาเอาคนแก่ไว้เป็นอะไรนะอย่างที่เดี๋ยวเราขอดูข้อมูลแป๊บนึงเขาบอกว่าอยากดูโซลาร์ ROE ใครจะไปดูแก่ๆรู้ไหมคะโซลาร์ ROE อายุเท่าไหร่โซลาร์ ROE เกิดพ.ศ. 2526ตอนนี้อายุ32ปีนั่นเด็กเหรอคะชอบดูโซลาร์นั่นเด็กเหรอคะข้อมูลต้องแน่นนะคะอย่าเถียงเจ๊เจ๊มีกูเกินเป็นเครื่องดูนะคะจำไว้ผู้คนแก่เนี่ยได้ทั้งรอได้ทั้งรักได้ทั้งรุกไม่เคยทอดทิ้งใครนะคะรักจริงหวังแต่งนะคะไม่เคยหวังฟันขอพระคุณนะคะติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆขมิบขมิบถ้ามีแฟนเด็กทำไม่เป็นสอนมันค่ะขมิบวันละ 2-300 ก็ได้ค่ะไม่พุนค่ะไม่มีพุนรับประกันค่ะเด็กชอบกินขอบพระคุณค่ะได้ทั้งรักไม่ต้องรอรัวเลยปกติก็ปกติก็ใช้สรณีเหมือนกันนะคะเรื่องรินนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะคะน้องๆคะพี่หอมจะสอนภาษาไทยนะคะลอลิงรอเรือรอเรือค่ะเดี๋ยวจะได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้พูดละค่ะใช้ด่าคนไปแล้วรัวๆเลยก็นะคะก็น้องดาวนะคะน้องดาวใช่ไหมรู้สึกจะอายุน้อยกว่าเราหรือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงไหมเท่ากันไหมแต่หน้าตาเราเหมือนกันมากเลยสวยเหมือนกันแต่ขออย่าให้มีผัวคนเดียวกันเลยนะตบระรัวเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะโอเคค่ะก็เด็ดกันมากเลยนะคะสำหรับฝ่ายเสนอนะคะต่อไปมาพบกับฝ่ายค้านนะคะผู้สนับสนุนคนต่อไปนะคะน้องพลอยซี่นะคะสวัสดีน้องพลอยซี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยซี่เสียงแอปเปิ้ลจังเลยค่ะอายุเท่าไหร่อะเธอเรื่องอายุไม่ต้องถามหรอกค่ะขอแค่หื่นกามก็มาที่ห้องได้เลยค่ะเธอเคยหรือยังฮะเคยคบเด็กหรือว่าเคยคบคนแก่ก็จะผู้ใหญ่จะเด็กจะเล็กจะใหญ่หนูก็คบมาหมดแล้วค่ะจริงเหรอแล้วมีอะไรในมีในใจแบบไหนอ่ะชอบเด็กชอบแก่อ่ะจริงๆมาที่นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาชนะค่ะแต่ก็แค่จะเอาความสดที่มีอยู่มาสละที่นี่เท่านั้นเองว้าววันนี้นะคะวันนี้มีได้แน่ๆค่ะได้ของขวัญเยอะแน่นอนเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบน้องพลอยซี่นะคะอย่าลืมกดของขวัญเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะวันนี้เธอจะมาเขาเรียกว่ามาสละโสดใช่ไหมค่ะด้วยนะเออโอเคขอบคุณมากเอาเชิญเลยค่ะเชิญเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเขินจังเดี๋ยวนะก็คือวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของมีแฟนเด็กดีกว่าใช่ไหมดูหน้าหนูแบบนี้ไม่เด็กแล้วนะแล้วเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องอะไรเรื่องขมิบนะคะของหนูนี่สองสามทีก็ติดนะแต่ถ้าของพวกพี่ก็ขมิบทั้งคืนโอ้เหนื่อยแย่เลยเนาะติดอะไรติดกำแพงติดอะไรเหรออ๋อแล้วเรื่องรอเรือไม่ต้องสอนหนูแล้วค่ะพี่รอเรือนะคะก็ไม่ค่อยเก่งมากเรื่องใช้ลิ้นแต่ถ้าเรื่องเอลพิวก็ได้อยู่นะนะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนยังไม่มีแฟนอยากกินเด็กก็ลองกินหนูได้พอเขาบอกว่ากินเด็กอะเป็นอมตะใช่ปะแต่ถ้ากินคนโตกว่าเป็นนิรันดร์นะเว้ยแต่ถ้าเราสองคนมากินกันอะก็จะได้มีกันตลอดไป
เดี๋ยวนี่ไม่ได้มาโต้อาทีไม่ได้มาหาผัวฮัลโหลเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะคะคนที่แก่นี่คือเก็บไว้ผสมพันธุ์ถามหน่อยไหมว่าลกมดลูกยังใช้การได้หรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจอ่ะแต่ของหนูนี่ได้เสมอขาไม่ได้ขาเดินได้ไงแต่หนูส่วนตัวนะคะหนูไม่ชอบมีแฟนเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าล้มบ่อยอ่ะเขาไม่แข็งแรงเขายืนแล้วเขาล้มบ่อยเดินเดินแล้วล้มบ่อยแต่ถ้ามีแฟนเด็กอ่ะอุ้มหนูได้แน่นอนถึงหนูจะสวยน้อยหน่อยอ่ะแต่หนูอร่อยนะถ้าไม่เชื่อมาลองชิมได้นะเว้ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่อยากบอกว่าส่วนตัวหนูไม่ค่อยถูกชะตากับเด็กนะแต่ถ้าน้องตรงสเปคมีแฟนเด็กก็น่ารักดีเด็กคะก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรก็พี่ๆหลายๆคนนะคะถ้าอยากลองมีแฟนเด็กรับประกันว่าคนเนี้ยเด็ดไม่เด็กแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไอ้ขมิบนี้มันคืออะไรอะคะมันคืออะไรอะคะน้องพี่ก็ขมิบเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านที่แบบว่าซ่วมแยกกับตัวบ้านมากพี่เวลาปวดฉี่พี่ต้องขมิบเข้าสวนยางเลยค่ะคือไม่จำเป็นต้องเด็กก็ได้นะคะขมิบได้ทุกคนเลยเรื่องปวดขี้ปวดเยี่ยวนี่เป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆเลยนะคะบุยยางเลยค่ะเป็นบุยยางใช่โอเคแล้วก็ถึงเวลาที่เราคอยแล้วนะคะอ่ะฝ่ายเสนอคนต่อไปนะคะก็เป็นคนสุดท้ายนะคะของพี่ลินนะคะหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอนะคะสวัสดีพี่เซนติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เซนติค่ะจ้าพี่เซนติได้ค่ะเสียขาเสียคือค่าเทอมหนูมีแล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายรายวันหนูไม่มีค่าเทอมเลิกคุยกันดีกว่าครับเอาเป็นเรื่องบ้านกับรถดีกว่านะลูกไม่เอาอะถ้าเกิดว่าได้บ้านกับรถแล้วเสียจะมาอยู่กับหนูไหมอะค่ะคือเสียเป็นคนของประชาชนมีหนูก็ต้องมีคนอื่นด้วยลูกหนูคิดว่าเสียเป็นคนของพี่โมซะอีกพี่มอนค่ะเสียเขาบอกอยู่ฝ่ายไหนวะประชาชนมึงอยู่ฝ่ายค้านใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะพี่เซนติพร้อมนะคะโอเคค่ะขอบคุณครับนะฮะเชิญค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาสักเท่าไหร่ครับแล้วก็รู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีสางหรือเปล่ารู้สึกหนักคออ้อใส่ทองแต่น้องๆที่บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยสดใสวัยรุ่นเราพูดถึงความเป็นจริงรักวัยรุ่นป๊อปปี้เลิฟอยู่ในโรงเรียนมองตากันแล้วก็วิ่งเล่นด้วยกันตอนพักเที่ยงกลับบ้านไปแกะกางเกงพลักออกมาเหม็นอับนะลูกมันไม่ได้สวยสดใสอย่างนั้นหรอกครับแล้วเวลาเราทะเลาะกันเนี่ยถ้าน้องทะเลาะกับป๋าเนี่ยทำไงดีล่ะอ้องอนน่ะลูกไม่เป็นไรจ้าป๋าเตรียมมาให้นะครับนะฮะก็ดีกว่าเด็กทั่วไปเพราะถ้าเอาวัยรุ่นมาเนี่ยพี่บอกเลยครับน้องทะเลาะกันก็เธอกลับบ้านดูห่ำกันเถอะไปเที่ยวผับทำไงจะเข้าไปก็ต้องแอบต้องมาทำแบบประชาชนปลอมกาดครับผมขอเข้าหน่อยครับมันเกิดผมไปกับป๋าดีกว่าลูกอยากแดกอะไรก็บอกไม่ต้องมานั่งหารตังกันเอ๊ะแกมีหรือเปล่าแบงค์20เฮ้ยฉันไม่มีเงินทอนอยากได้กี่ใบบอกป๋าลูกป๋ามีเยอะนะฮะเรื่องค่าเทอมไม่ต้องครับเอาเป็นค่าบ้านค่ารถคือเอาจริงๆนะจริงๆก็อยากเอากระเป๋ามามากกว่านี้แต่พอดีอะเปลี่ยนทุกปีพอซื้อให้คอลเลกชันใหม่เนี่ยวินเทอร์ซัมเมอร์แล้วก็ต้องเปลี่ยนตลอดไม่ต้องไปใส่จาขอบลูกไม่ต้องไปเอาคลิปหนีบให้มันแบนๆมันไม่เท่ใส่หลุยส์วิตตองดีกว่าจะเป็นพีชจะขี้บนรถจะขี้ใส่หลุยส์วิตตองเอาเลยป๋ามีปัญญาให้ช
ื่อเถอะครับอิรัตที่มโนสวยสดใสวัยรุ่นแกะกระโปรงออกมาแกะกางเกงพละออกมาเหม็นและทศิษย์อันติเมตอยากได้อะไรบอกอะไรไม่ดีนมเล็กบอกป๋าป๋าโมให้ได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าสควอทจัมไม่ต้องมาออกกำลังกายดูดไขมันสิครับเรามีตังค์นะอยากได้อะไรก็บอกครับคือทุกอย่างที่คุณบอกนะฮะอะไรที่มันดีของวัยรุ่นเนี่ยสุดท้ายมันเลเวลอัพมันเป็นประสบการณ์ของยาของวัวแก่อยู่ดีเอลพิ้วๆเนี่ยเข้าห้องไปแหมเด็กวัยรุ่นมันต้องแบบว่ารุกรามมันต้องแบบหื่นกามมันต้องแบบว่ากระสันเข้ามาแบบทำร้ายเราหื่นกามเหมือนจะกินเราสุดท้ายร้องไห้คิดว่าเรามีแผลเอาแบบพี่ดีกว่าลูกเฮลิคอปตรงเฮลิคอปเตอร์อุ้มตรงอุ้มแตงพี่เป็นหมดมันเป็นข้อดีของคนแก่ลูกอีกข้อดีของน้องทำมาทั้งหมดแต่พี่ผ่านมาหมดแล้วพี่เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ชายร่างโตเต็มวัยนะครับปากเขาไว้แค่นี้ครับนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยครับนะฮะโอ้โหหนักคอดีจริงๆเลยค่ะป้าค่ะดีมากๆเลยค่ะหนูทุกวันนี้นะคะบอกจากใจนะคะทำงานก็ไม่ค่อยจะได้ตังค์ค่ะจ่ายค่านู่นค่านี่เมื่อก่อนสวยนะตอนขาคือเด็กอะเวลาจีบเราอะอาจจะจีบว่าหัวหอมรักอย่างนั้นอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้นิสัยดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าป้าจีบมาป้าบอกเลยสัญญาค่ำคืนนี้บนเตียงป้าจะรักหอมที่สุดลูกอีกทีสิคะเดี๋ยวกันไม่อยู่นะคะก็อย่างที่บอกค่ะคนแก่คนแก่เนี่ยสมบูรณ์ครบบูรณาการทุกอย่างเลยค่ะเพอร์เฟคทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าหาเลี้ยงตัวเองอยู่ใช่ไหมถ้าเหนื่อยกับการหาเลี้ยงตัวเองอ่ะครบเพอร์เดี๋ยวดีเจก็จะต้องแบบเดี๋ยวบอกเลิกเด็กที่เดี๋ยวไลน์บอกแบบเลิกไม่ให้หมดเลยเด็กๆอ่ะตังก็ไม่มีให้ทุกวันนี้ทำงานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเด็กอีกนะคะแต่ก็ความสุขอ่ะก็เด็กมันน่ารักอ่ะทำยังไงอ่ะเนี่ยเด็กน่ารักไงน้องหมาจังเงี้ยฮะนี่คือผู้เข้าแข่งขันผู้สนับสนุนรายต่อไปใช่ไหมคะชื่อน้องหมาจังเหรอคะไม่ใช่ชื่อน้องต้นจังเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรคะจังครับน้องเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายไหนคะเขาเรียกว่าฝ่ายอะไรนะพี่ฝ่ายย่าอ่อนอะฝ่ายค้านค่ะฝ่ายค้านครับโอเคน้องพร้อมเลยค่ะครับผมไปเลยกล่าวสวัสดีหัวสังกัดทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ได้รับมอบหมายมาให้มาเถียงกับคนแก่คนแก่ดียังไงใหญ่ยาวเหี่ยวด้วยเหี่ยวไปแล้วไปแล้วเขาไม่กลับย้อนมามาหรือยังเอามามาด้วยอ่ะมาด้วยอ่ะเอาใหม่แล้วกันสาวใหม่อย่าพูดแก่เหี่ยวเด็ดขาดเข้าใจไหมโอ้โหนี่เธอสามพร้อมนะคะที่พูดแก่เหี่ยวเด็ดขาดเข้าใจไหมโอ้โหนี่เธอพร้อมนะคะขอโทษครับ
าไปแล้วเขาไปแล้วจริงๆหรอคะโทรไม่น่าเลยเด็กน้อยคืออะไรคืออะไรอ่ะนี่รอบที่3แล้วนะไหวไหม ไหวไหมฮัลโหลขอเสียงเทสก่อนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ไหมบางทีตัวมาหรือว่าสัญญาณไม่มาสวัสดีค่ะน้องหมาน้องหมาหมาเอ้ยสนิทเอาไงดีเอาไงดีคะหัวทีมขอโทษครับโอ้ยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับโอเคเริ่มนะตั้งสติดีๆนะคะผู้จ้าน่ารักนะอย่าว่าแกโอเคโอเคครับโอเคเชิญค่ะเออมีปัญหานิดหน่อยเออพูดต่อพูดต่อเดี๋ยวก่อนนึกก่อนกูลืมเลยเออเวลาแบบมีแฟนผู้ใหญ่เออพูดแก่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเข้าใครคนใดคนหนึ่งเออยอมรับว่าเรื่องบนเตียงนี่เออนานจริงนานยังไงก็จะตั้งนะก็จะหันซ้ายหันขวานานเออแล้วมีอีกเรื่องนึงนะนี่สงสัยมากเลยทำไมว่าคบคนแก่แล้วเอาเอฟหนึ่งเขาคนแก่ฐานะดีมันเกี่ยวไหมความรักไม่ได้อยู่ที่เงินทองนะครับถ้าอยากอยู่สบายไปเกี่ยวไหมเนี่ยพี่เรื่องบ้านคอนโดรถไม่เกี่ยวถ้าอยู่กับวัยรุ่นอย่างผมชีวิตคือการเดินทางใน Facebook แชร์กันเยอะแยะแบ็คแพ็คขึ้นดอย เดินเที่ยวกลางเต็นท์นอนกันอย่างเดียวไม่ต้องอยู่บ้าน ไม่มีใครตลกกับกูเลย ผมอยากจะถามพี่เซียนติเมื่อกี้นะถ้ารวยจริงขอทองเส้นหนึ่งได้ปะ ไม่เกี่ยวแล้วอย่างหนึ่งคนแก่นะเวลาคบเอ้ยพูดคนแก่อีกแล้วเวลาคบกับคนที่อายุมากกว่าสมมติเขาอายุ40อย่างเงี้ยใช่ป่ะสมมติเราอยากจะมีลูกขึ้นมาปัญหาเกิดลูก3ขวบลูก3ขวบพ่อ40กว่าลูกจะจบปริญญาไม่ต้องนั่งรถเข็นแล้วนอนลงก่อนอันนี้ไม่ได้แช่งนะอันนี้พูดในความคิดของเด็กฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยขอโทษทีเมื่อกี้ราวเตอร์ดับคุณแม่ไปกดสวิตช์ผิดนะฝากกดติดตามดีเจต้นจังนะครับบ๊ายบายทำไมต้องไปขอทองพี่เซียนติด้วยอ่ะรู้ไหมพี่เซียนติเขาขอเขาก็ให้นะแต่ว่าน้องเนี่ยต้องไปอัพอึมแปลงเทศฉีดอุต้าเพราะว่าทองที่เสียไปเนี่ยมันก็ต้องได้คุ้มค่านะคะผิวพรรณอะไรก็ต้องดีแต่ว่าพี่ว่ายกให้พี่เถอะค่ะเพราะว่าพี่คุยกับพี่ติแล้วนะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะการโต้วาทีนะคะของทั้ง2ทีมนะคะทีมฝ่ายเสนอหัวแก่และทีมฝ่ายค้านย่าอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกของหัวหน้าทีมของทั้ง2ทีมกันเลยนะคะขอเชิญหัวหน้าทีมของทั้ง2ทีมนะคะเชิญฝ่ายค้านขึ้นก่อนนะคะพี่คุณโอกิชิเชิญค่ะหัวหน้าทีมฝ่ายค้านแทนทะเลอยู่ไหมเชิญค่ะเชิญขึ้นมาเลยอัญเชิญคุณโอชิขึ้นสู่ยอดเสา
อันนั้นเสาธงครับครับพี่หอมครับเชิญค่ะพูดอะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยค่ะสรุปหน่อยค่ะก็ขอบคุณกิจกรรมนี้นะครับที่ทำให้รู้ว่าความรักว่ามันไม่ใช่เรื่องของอายุมันคือความเข้าใจครับคนแก่อายุเด็กแล้วว่าเด็กอายุคนแก่ก็มีครับฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าคนนี้เข้าใจเราบ้างหรือว่ายังไงผมคิดว่าสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับความรักก็แค่นั้นไม่ใช่มันไม่แต่ผมมองก็มองอีกเรื่องนึงว่าเรื่องเซ็กส์ก็เป็นเรื่องส่วนประกอบฉะนั้นครับผมว่าวัยเด็กอ่ะมีความรักอ่ะเขาเคยได้มีคำคมหลายคำหลายคำที่ว่าความรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางฝนอะไรนะครับแล้วก็มีวัยรุ่นที่แต่งขึ้นมาเองว่าแต่ไม่สนน่ะเดี๋ยวอูจะจุดเทียนแล้วก็กางร่มอะไรเงี้ยครับ ผมมองดูว่านะครับก็คือคนเราอ่ะความรักไม่แปลกครับแต่ถ้าคนที่แบบไม่มีความรักเลยอ่ะมันเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนกับไม่ใช่คนอ่ะความรักทำให้มนุษย์ทำให้สิ่งมีชีวิตในโลกเนี้ยสวยงามครับฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้มันดูน่าอยู่ขึ้นครับฉะนั้นขอฝากไว้เรื่องว่าความรักใช้ให้เป็นอย่าใช้ทำร้ายใครครับความรักไม่ใช่อาวุธครับขอหลุยไปดิซื้อดิ นะครับก็คือโอ้โหผู้เอาสักไม่กล้าพูดอะไรแล้วก็ครับพี่หอมก็คือหมายความว่าสุดท้ายก็คือเราใช้มันยังไงดีกว่าแล้วก็เราอยู่กับมันยังไงความรักมันก็แค่ความรู้สึกดีๆที่คนนึงให้คนนึงความรักก็แค่เราไม่ได้อยากจะเป็นคือเราเห็นแค่เขามีความสุขนั่นก็คือความรักส่วนหนึ่งนะสำหรับผมนะครับไม่ได้พูดถึงโดยรวมสำหรับผมคนแค่คนเดียวครับก็คือรักให้เป็นแล้วก็อย่าไปอยู่กับมันไม่ใช่ทุกสิ่งครับรักพ่อแม่รักตัวเองแล้วก็รักคนที่เขาให้เราเกิดมานี่ก็ดีที่สุดละครับแล้วก็รักทักทอกด้วยครับก็ให้ผมได้มายืนในฐานะหัวสังกัดครับขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณพิติขอบคุณปัสโผล่มาท่อทุกคนครับที่ยังอยู่ด้วยกันนี่คือความรักของผมละครับขอบคุณครับหมดแล้วเวลาเหลือเยอะเลยครับพี่โอหล่อจังเลยพี่โอหล่อมากเลยค่ะพี่โอคะไม่ว่าวันนี้พี่โอจะคบใครอยู่นะคะความรักอ่ะมันไม่มีเงื่อนไขอะค่ะมันอาจมันคบกันแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะคบกันตลอดนะคะพี่คือถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีใครหรือถูกทอดทิ้งหรือพี่ทิ้งเขาไปอะค่ะก็ยังมีหอมสวยๆรออยู่กูโดนแฟนเขาย้ำแน่วันนี้บ้านแตกหยอกเล่นนะคะหยอกโอเคค่ะก็ซาบซึ้งกันไปนะคะหล่อมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะหัวหน้าฝ่ายเสนอของเราบ้างนะคะจาก93หอมโรงสยามนั่นเองนะคะดีเจพี่รินนะคะมาค่ะมาพูดทิ้งทายกันหน่อยนะคะสรุปกันเชิญค่ะชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบกูต้องมาซึ้งแบบเขาไหมยังมันปากอยู่เลยยังฆ่าไม่จบนะครับฟังมาแล้วหลายๆคนนะฮะต้องบอกเลยว่าสมแล้วที่เป็นทีมย่าอ่อนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังมีความสดใสยังมีเขาเรียกว่ามีความสดใสมีความกระฉับกระเฉงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความฝันและจินตนาการ คือที่บอกนี่ไม่ได้บอกว่าสร้างสรรค์แต่ไม่อยู่กับความจริง อยากพูดมากแต่ไม่ใช่คิวของการแบทเทิลแล้ว เอ๊ะไม่รู้เมื่อกี้เป็นแรปอิสนาวหรือเปล่ามีคำบังคับหรือเปล่าครับเห็นว่ามีรักกับทอล์กๆด้วย ผมต้องเปิดบีทไหมเอโยเอโยนะครับยังไงก็ตามนะฮะยังไงก็ตามการแข่งขันทุกการแข่งขันนะครับมันมีประเด็นมันมีเนื้อหาอยู่ในนั้นอย่างที่เขาพูดก็มีทุกส่วนที่เราเห็นด้วยนะครับก็คือเรื่องของความรักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ
มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจไม่ว่าอีกฝ่ายจะอายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าจะมีข้อเสียมากกว่ามีข้อเสียน้อยกว่าหรืออะไรยังไงก็ตามมันอยู่ที่การปรับปรุงไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่ทั้งคู่ครับต้องเติบโตไปในเส้นทางของความรักด้วยกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากหัวสังกัด86พาน้องผู้สับสนคนสุดท้ายไปบำบัดด้วยนะฮะไม่รู้จะพูดหรือจะขำนะนะครับฝากการดูแลที่อบอุ่นด้วยนะฮะนะครับก็เป็นแสดงความเป็นห่วงในฐานะผู้ใหญ่นะครับคือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นย่าอ่อนหรือวัวแก่แต่สิ่งที่คุณต้องมีเหมือนกันก็คือความเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักเติบโตนะครับรู้จักใช้เหตุและผลสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบ้านคนแก่เน็ตอัพโหลดนะครับ10เมกนะฮะไม่หลุดระหว่างทอครับแล้วดาวน์โหลด50นะครับไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะคะพี่ลินมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเสียงกันหน่อยนะคะตอนนี้อยู่กัน392คนนะคะอ่ะขอเสียง FC คุณคิดว่างัวแก่ดีกว่าสำหรับตัวคุณอ่ะกดเลขหนึ่งเลยย่าอ่อนดีกว่ากดเลขสองเลยเอาสู้กัน1หรือ2 1หรือ2 1 2 1 2 1 2 1ดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ1ก็เยอะ2ก็เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผลโหวตวันนี้เราจะให้โหวตกันผลโหวตวันนี้ว่าทีมไหนจะโดนใจยูเซอร์มากที่สุดนะคะระหว่างทีมหัวแก่และย่าอ่อนนะคะเดี๋ยวขอตั้งโหวตสักครู่นึงนะคะตั้งคำถามมาแล้วค่ะเริ่มโหวตกันได้เลยค่ะโหวตกันเลยโหวตที่ไหนโดนใจยูเซอร์มากที่สุดในการโต้วาทีครั้งนี้นะคะยกแรกนะคะระหว่างฝ่ายเสนอวัวแก่สังกัด93เช็ดดอหัวแก่ช็อกเย้คนแก่โดนใจก็อย่างที่บอกนะคะก็ไม่รู้ว่าห้องนี้เนี่ยแก่เยอะหรือว่าเด็กเยอะนะคะแต่ว่านี่คือคะแนนโดนใจนะคะโดนใจยูสเตอร์ทั้งหมดก็คืออ่ะชนะใจกันไปใสๆนะคะสังกัด93ทีมฝ่ายเสนอของเรานะคะวัวแก่นะคะฝากแสดงความยินดีกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่ากิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมท็อกๆนะคะที่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของความรักนี่นะคะเรื่องของความรักใช้หัวใจก็จริงนะคะแต่ว่าความรักก็ต้องใช้สมองคืออะไรหนูต้องรู้จักคิดไตร่ตรองเอาง่ายๆหนูรู้สึกว่าหนูรักใครและหนูรู้สึกมีความสุขนั่นคือความรักนะคะนั่นคือความรักถ้าเราคบใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันดีขึ้นเรื่อยๆการเรียนดีขึ้นการงานดีขึ้นเราให้กำลังใจแก่กันนั่นคือเป็นความรักที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความรักที่คบกันไปแล้วนะคะคบกันไปก็คือมีแต่ปัญหามีแต่การคิดมากอันนี้ก็อยากฝากให้คิดนะคะ
นะคะก็ต้องเจ้าใช้สมองแต่ว่าไม่ว่าจะอกหักสักกี่ครั้งอย่าท้อนะคะเพราะว่าความรักก่อนที่พี่โจจะมีภรรยาพี่โจก็อาจจะเจอใครมาก่อนเยอะนะคะเทียบก่อนที่พี่เซียนติจะพบคนรู้ใจพบพี่มดอย่างเงี้ยอาจจะลองใจกับคนนั้นคนนี้มาเยอะนะคะสุดท้ายเราก็ต้องเจอคนที่ใช่ความรักเหมือนการลองรองเท้าที่พอดีมันไม่ต้องสวยมันไม่ต้องสูงมันไม่ต้องแพงแต่ว่ามันใส่แล้วมันไม่เหนื่อยเดินกันไปแล้วมันไม่เหนื่อยสุดยอดนะคะไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะความรักแต่ถ้าใครอยากฆ่าตัวตายอยากคิดสั้นในห้องนี้อกหักพี่หอมโสดนะคะไม่ว่าจะงัวแก่หรือย่าอ่อนได้หมดนะคะพี่หอมจะเป็นบุคคลสาธารณะเพื่อ อย่างน้อยก็อย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามดีเจคนนี้ไปฝากกดติดตามกันด้วยนะคะห้อง36เทพบาแลนด์วันนี้ก็อยากจะจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยทุกๆคนขอขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนนะคะและอยากจะบอกว่าท้องมีกิจกรรมที่น่ารักน่ารักแบบนี้อีกเรื่อยๆตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะมีเพื่อนชวนเพื่อนมาดูมาเป็นดีเจนะคะมาร่วมสนุกกันได้นะคะและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรางวัลออสการ์ประจำเดือนนี้ด้วยนะคะใครจะได้ถ้วยใครจะได้ถ้วยถึงเราจะไม่ใช่นางงามแต่เราก็มีรางวัลให้นะคะสำหรับดีเจนะคะที่มุ่งมั่นพยายามนะคะหาความสุขให้กับน้องๆ นะคะฝากกดติดตามดาวห้องนี้ไว้ด้วยเลยนะจ๊ะแล้วก็พบกันใหม่ในวาระโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแยก